สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมีนะคะหลายๆคนก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะหลายคนก็คงรอคอยวอร์รอลพาสซีซั่นที่33นะคะซึ่งวอร์รอลพาส32เนี่ยจะหมดสิ้นเดือนมีนานี้นะคะเวลาเที่ยงคืนนะวันที่1ปุ๊บก็คือแบบเริ่มวอร์รอลพาสใหม่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแบบสปอยวอร์รอลพาสกันดีกว่านะคะว่าวอร์รอลพาสซีซั่นที่33ของไทยแลนด์เนี่ยนะคะจะเป็นอันไหนนะคะแต่ว่าวอร์รอลพาสที่33ของเซิร์ฟนอกอ่ะจะเป็นตัวอวกาศนะคะซึ่งเซิร์ฟไทยอ่ะมันวอร์รอลพาสเดือนละ2ครั้งนะคะก็เลยแบบยังไงล่ะเอาสกินวอร์รอลพาสของเซิร์ฟอื่นนั่นแหละมาขายแยกที่เซิร์ฟไทยนะคะคิดว่าวอร์รอลพาสซีซั่นที่33ของไทยเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมนี้คลิปนี้นะคะก็ใช่กันกดแชร์กดไลค์นะคะกด Subscribe ขอแค่20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปของเราด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นการเพียงแค่คาดคะเนของเราเท่านั้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นวอร์รอลพาสจริงๆนะคะอ่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะตอนเมื่อกี้นะคะเราได้ทำคลิปสปอย12สกินใหม่ที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้ไปนะคะหลายคนก็อาจจะสะดุดตากับตัวราวิวนะคะทุกคนเห็นไหมว่าตัวราวิวเนี่ยนะคะข้างหลังรูปสกินราวิวเนี่ยเป็นตัวอะไรนะคะก็จะมีเป็นเงาลางๆไม่ลางมั้งแบบ2ตัวนะคะก็จะมีตัวลิเลียน่ากับตัวน้องอ้อยของเรานะคะนี่ก็จะเป็นนี้เดี๋ยวเราซูมรูปไปให้ดูนะเพื่อให้เห็นชัดๆขึ้นนะคะก็จะเป็นนี้ซึ่งเขาจะมาเซต3ตัวนะคะเป็นมาในธีมซัมเมอร์นะคะซึ่งเดือนเมษาก็แบบหน้าร้อนนะคะมาแน่นอ นะคะซัมเมอร์นะคะวอร์รอลพาร์ทก็เป็นวอร์รอลพาร์ทแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรูปภาพการันตีแน่นอนนะคะว่าเป็นสกินวอร์รอลพาสเพราะว่าเซตวอร์รอลพาสอ่ะมันจะมี3สกินใช่ไหมแบบต่อวอร์รอลพาสนะคะ3สกินซึ่งเนี่ยซึ่งเดือนเมษายนนะคะจะเป็นซัมเมอร์เราคิดว่าสกิน3สกินเนี้ยน่าจะเป็นวอร์รอลพาสนะคะแน่นอน 100% นะคะแต่นี้การันตีโดยดิมมี่นะคะไม่ได้การันตีโดยทาง RV นะคะก็ต้องรอคลิปรีวิวสกินทาง RV มาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงดีเทลให้เห็นรูปสกินกันชัดๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มกับตัวที่1นะคะเป็นลิเลียน่าแล้วว่าตัวลิเลียน่าแบบคนเมนเยอะนะชอบแบบสกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมาในธีมนะคะถือร่มสีฟ้านะคะใส่ชุดสีน้ำเงินผมสีม่วงนะคะมีหูกระต่ายอุ๊ยสวยน่ารักนะคะเซ็กซี่มากนะคะเพราะว่าแบบเป็นธีมซัมเมอร์นะแล้วก็ข้างบนรูปภาพนี้นะคะก็จะมีนกมีนกนะแล้วก็มีตรงนี้นะมีก้อนมงก้อนเมฆมีแบบมุมซ้ายของรูปนะคะก็จะเป็นแบบคลื่นนงคลื่นน้ำอะไรด้านบนก็จะมีเอามือบังลูกวอลเลย์บอลนะคะโอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะมาตรงตัวสกินน้องอ้อยกันนะคะก็มาในธีมสีฟ้าสดใสนะคะทุกคนก็จะเห็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นแสงแดดนะคะแสงแดดนะแล้วก็จะมีปูมีอะไรมีปะการังมีเนี่ยค่ะมีน้ำมีปูมีเป็ดนะคะแล้วก็ผมเนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวเหมือนในแบ็กกราวด์นะคะเหมือนในแบ็กกราวด์ข้างหลังรูปของตัวราวิวเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะตัวราวิวนะเหมือนลงดีเทลไปเมื่อกี้แล้วนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาไล่เก็บดีเทลความละเอียดกันนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยนะคะจะเห็นชัดๆเลยนะว่าจะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นตัวน้องอ้อยของเราแน่นอนนะ
นี่นะแล้วก็ตัวลิเลียน่านั่งก่อปราสาททรายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเจอวะลาวิวนะคะถือน้ำส้มมีปูนะคะซึ่งสกินที่มาเนี่ยมันมาในธีมอะไรเหมือนกันนะคะจะมีมานั่งนะคะมีลูกวอลเลย์บอลนะคะที่ลิเลียน่าเอามือบังเมื่อกี้แล้วก็มีลาวิวใส่ชุดว่ายน้ำก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นวอลเลย์พาร์ทแน่นอน 100% นะคะแล้วก็แบบก็รอเดี๋ยวเรามีคลิปรีวิวสกินอะไรมาเดี๋ยวเราอัปเดตคลิปรีวิวสกินให้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร RV ใหม่ๆให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ